ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพุทธนิติในช่วงที่2อีกครั้งหนึ่งคุณมณียาในช่วงแรกที่ผ่านมาเรากำลังพูดถึงเรื่องพระเอาเปรียบสังคมซึ่งพระอาจารย์มหาวสันต์ก็ได้ทัศนะไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกองค์หนึ่งถูกดองเอาไว้ประมาณ 2-3 นาทีเบรกเบรกนะก็ถือว่าท่านจะมีโอกาสทบทวนที่จะให้ทัศนะตรงนี้นิมนต์เลยครับนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับกันซะก่อนว่าองค์กรทุกองค์กรเนี่ยมีปัญหาทุกองค์กรมีทั้งบุคคลที่มีคุณประโยชน์และบุคคลที่ทำประโยชน์ได้น้อยพูดดีท่านพูดโดยรวมทุกองค์กรเราประโยชน์ได้น้อยยกตัวอย่างอย่างเช่นหลวงพ่อท่านพุทธทาสเนี่ยหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยแม้กระทั่งหลวงพ่อคูณเราจะกล้าว่าได้ไหมว่าท่านเหล่านี้เอาเปรียบสังคมคุณมณียาใครจะกล้าล่ะเพราะเห็นท่านทำงานท่านทำงานสรรคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเอาชีวิตเข้าแลกถึงกับท่านนั่นคนที่จะว่าพระต้องมองพระให้รอบด้านต้องมองงานมีหลายรูปแบบคืออย่าเหมารวมว่าคำว่าพระนี่มันเหมารวมเลยนะคะใช่แล้วก็แต่ในเชิงเดียวกันเราก็มาดูบางท่านที่นอกจากที่ไม่สร้างคุณประโยชน์แล้วยังสร้างความเขาเรียกว่าความสุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นความที่ทำให้พุทธศาสนาเราได้รับความเสียหายก็มีอยู่เพราะฉะนั้นการบวชไม่เหมือนกันแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะญาติโยมทั้งหลายต้องเป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบตรงนี้เอามาเปรียบเทียบกันเอามาเปรียบเทียบว่าฟังไม่ดีอันตรายนั้นเนี่ยพระที่ท่านมีจุดดีก็มีเอามาเปรียบเทียบพระที่เอาเปรียบคือเอามาเปรียบเทียบเอามาเปรียบเทียบว่าจุดนี้ดีจุดนี้ไม่ดีอะไรดีควรสนับสนุนใช่อะไรไม่ดีควรที่จะละเสียวางเสียไม่ควรสนับสนุนใช่แต่เรามีสิทธิ์ที่จะไปติเตียนได้ไหมคะมีสิทธิ์ออกมาพูดมาว่าอย่างเงี้ยค่ะการที่เป็นคารวาสการติเตียนนั้นพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าการบุคคลไม่ถูกอินทาไม่มีในโลกบุคคลที่ไม่ถูกอินทาไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นการติเตียนเนี่ยเป็นเหมือนเงาสะท้อนเหมือนเงาสะท้อนว่าเราทำงานอย่างเงี้ยมีผลออกมาอย่างไรเราต้องมีสติในการฟังถ้าเขาพูดเรื่องจริงเราก็ต้องปรับปรุงตนเองแต่ถ้าเขาพูดเรื่องไม่จริงเราก็ปล่อยวางเราก็อย่าไปยึดติดอย่าไปโกรธเขาอันนี้พระที่ดีต้องเป็นแบบนั้นแล้วไม่ถูกติเตียนไม่มีคือนิ่งและปล่อยวางยังมีสติในการฟังทุกเรื่องพิจารณาว่าที่เขาติเตียนมานั้นจริงหรือไม่จริงหรือไม่เราผิดจริงหรือไม่ระบบต้องจริงหรือไม่ถ้าเห็นว่าจริงก็ต้องปรับปรุงตนเองบัณฑิตต้องเป็นยังไงสาธุแต่ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้เขาเข้าใจผิดก็ปล่อยวางอย่าไปถือสาก็ไม่ต้องเป็นเรื่องปกติเป็นโลกธรรมแปดให้การเวลาจัดการไปจัดการแล้วก็พิสูจน์ความจริงขึ้นมาถูกต้องแต่ถ้าเจอที่สิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแต่ให้การเวลาจัดการเนี่ย มันอาจจะช้าไปหรือเปล่าคะอันนี้เราก็ต้องมีจิตสำนึกในความเป็นชาวพุทธอย่างญาติโยมก็มีหน้าที่ในการก็เหมือนกับเป็นคอยดูแลใช่เป็นหูเป็นตาใช่ใช่ได้มีอะไรก็อะไรที่แนะนำก็ได้อย่างเช่นมีพระที่คุ้นเคยกันก็สามารถที่จะแนะนำท่านได้ว่าท่านเจ้าคะท่านเจ้าขาอย่างนี้ที่เห็นดิฉันเห็นว่าอาจจะไม่เหมาะนะเจ้าคะก็แนะนำได้แต่ถ้าหากว่าไม่คุ้นไม่เคยก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีภัยตามมาได้เหมือนกันต้องดูพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ใช่สิ่งนั้นที่เราเห็นจริงความคุ้นเคยกับท่านมีไหมที่จะไปทักท้วงแนะนำอะไรท่านก็ดูกาลเทศะด้วยนิดนึงไม่ใช่ว่าแนะนำไม่ได้นำวิสาขานะยังสอนพระเลยนำวิสาขาในพุทธประวัติเธอยังแนะนำพระแนะนำอะไรได้เลยเพราะว่าแต่ต้องเป็นคนที่เป็นบัณฑิตมีความรู้จริงและมีเจตนาบริสุทธิ์ค่ะอาจารย์สาธุสาธุค่ะอาจารย์ค่ะขโมยซีนอีกแล้วขโมยซีนไม่ละค่ะเหมือนกับพระอาจารย์เสริมให้ข้อมูลความรู้ตรงนี้มีมากขึ้นมากกว่านะคะนี่เดี๋ยวเรามาในช่วงของสังคมไทยละได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยในเรื่องของพระเอาเปรียบสังคมซึ่งพระอาจารย์มหาวสันต์บอกว่าฟังแล้วรู้สึกแบบเจ็บปวดเหลือเกินกับคำนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับพระที่เขาเรียกว่าอะไรประพฤตินอกประพฤตินอกลู่นอกทางบ้างนอกมาทำวินัยแต่ว่าญาติโยมบางกลุ่มบางส่วนก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจไปส่งเสริมแล้วก็หลงไปตามนั้นๆด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวนะคะว่าพระเกจิโชว์นั่งในกระทะเดือดกระทะร้อนเดือดๆเลยอย่างเงี้ยนะคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะในการเหมือนกับทำให้ญาติโยมถูกต้องไหมถูกต้องไหมแล้วญาติโยมไปหลงทางนั้นถูกหรือผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นักเรียนบาลีเรียนทำ6ประโยคถ้าตอบดีน่าจะสอบได้ปีนี้ครับก็มันไม่ใช่กิจที่สงฆ์จะต้องไปทำแบบนั้นนะคุณโยมนะกิจของสงฆ์มันมีอะไรล่ะวิปัสสนาธุระกับคันธธุระเท่านั้นเองสิ่งที่ท่านทำคืออะไรนั่นคือเดรัจฉานวิชานะแรงนะเนี่ยวันนี้พูดแรงนะเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตัดนะอาตมาไม่ได้พูดเองว่าเป็นเดรัจฉานวิชาพระพุทธองค์ตัดไว้แล้วว่าอะไรบ้างอะที่เป็นเดรัจฉานวิชาการเสกการเป่าการอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ทำให้โยมมีปัญญายิ่งขึ้นแต่ไปทำให้โยมลุ่มหลงทำแล้วได้อะไรเพื่ออะไรบางท่านบางองค์ทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนโยมเป็นไปเพื่อลาภสักการะอันอย่างนี้ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรไม่ถูกพระธรรมวินัยอย่างนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยวัดเนินพระนี่มีพระนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจริงๆเลยนะแรงมากนะเนี่ยเจริญพรสาธุมาดูวัดสวดประสิทธิ์บ้างเป็นยังไงบ้างใช่ๆวัดสวดประสิทธิ์เป็นไงความเห็นความเห็นของอาตมาภาพโดยส่วนตัวนะครับไม่เป็นไรนี่หมดสะท้อนเขาเรียกว่าสะท้อนความเชื่อหลักความเชื่อของชาวพุทธเราว่าชาวพุทธเราเนี่ยต้องมีหลักของความเชื่อตามกาลามสุตสิทธิ์อย่าเชื่อเพราะตามฟังตามๆกันมาก่อนลำแรกเลยครับโดยมากเราเชื่อเนี่ยปล่อยปั๊บเชื่อปุ๊บเขาบอกเพราะเนี่ยพระองค์เนี้ยท่านมีอิทธิฤทธิ์ท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านนั่งในน้ำร้อนเดือดปุดท่านไม่เป็นอะไรเลยสุดยอดมากไปบูชาเลยใช่เนี่ยสะท้อนหลักความเชื่อว่าชาวพุทธเราเนี่ยมีถือมงคลข้าวไม่ใช้โยนิโสมนสิการคือการคิดอย่างแยบคายครับผมไม่ใช้การคิดอย่างแยบคายคือคิดว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยต้องการอะไรทำไปเพื่ออะไรแล้วทำไปแล้วเนี่ยทำด้วยจิตบริสุทธิ์หรือไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัยหรือไม่หากทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยหรือคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสนับสนุนหรือการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ก็คือการส่งเสริมให้ทำลายพุทธศาสนาในระยะยาวแอบแรงอีกแล้วนี่ไม่ธรรมดานะเอาสองลูกนี้มานี่โอ้ไม่ธรรมดาทีเดียวปักคอนี่ใช้ได้เลยเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนรายการพุทธนิติเราต้องพูดเรื่องจริงเรียนมาอย่างไรอะไรถูกว่าถูกอะไรผิดว่าผิดใช่เพราะอันนี้เนี่ยเป็นข้อวัดปฏิบัติที่คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทเราเนี่ยสมควรที่จะตระหนักยิ่งว่าพระธรรมวินัยต้องมาก่อนครับผมหากสิ่งใดที่เป็นไปนอกเหนือหรือว่าเป็นไปเพื่อความขัดแย้งไม่สร้างความสวยงามให้กับคณะสงฆ์แล้วเนี่ยเราเองที่เป็นชาวพุทธทั้งคณะพระสงฆ์เองหรือว่าคณะญาติโยมเองต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเรียกว่าใช้คำพูดให้สวยๆต้องช่วยกันปฏิรูปปฏิรูปต้องช่วยกันปฏิรูปการเมืองก็ปฏิรูปอยู่ตอนนี้รู้สึกก็ดังนะคะว่าปฏิรูปเราก็ต้องปฏิรูปศาสนากันด้วยคือปฏิรูปด้วยการอะไรที่มันไม่ดีปรับปรุงให้ดีขึ้นช่วยกันประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยอย่างนี้เราก็จะควบคู่กับการปฏิรูปการเมืองการปกครองแจ๋วเลยดีค่ะจะนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองความสุขจะกลับคืนมาสาธุอย่าร้องเพลงนะคะไม่ร้องนะคะนี่แล้วเรื่องของอย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมเป็นไหมคะเข้าข่ายด้วยไหมคะก่อนอื่นนะคุณโยมอาตมาขอชี้แจงอย่างนี้ว่าเราต้องทราบความหมายของคำว่าอวดอุตริมนุษยธรรมมนุษยธรรมก่อนในภาษาไทยจะแปลว่าธรรมอันยอดเยี่ยมที่ไม่มีในตนธรรมอันยอดเยี่ยมที่ไม่มีในตนหมายถึงอะไรบ้างล่ะหมายถึงว่าเช่นอวดว่าฉันเนี่ยได้ฌานได้สมาบัติได้มรรคผลนิพพานแสดงฤทธิ์ได้อย่างนั้นอย่างนี้เหาะเหินเดินอากาศได้ทำนายได้เนี่ยทำนายทายทักนี่ถือว่าอวดนะน้ำร้อนก็ไม่กลัวเข้าไปนั่งได้เลยเข้าไปนั่งได้เลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่พระดีๆเขาจะทำกันใช่ไหมคุณโยมเราอวดไม่ได้อวดไม่ได้แล้วก็เนี่ยจุดเนี้ยถ้าญาติโยมไปหลงเชื่อก็จะทำให้เป็นช่องทางพูดได้เลยว่าเขาไม่ใช่พระหรอกแบบนั้นอ่ะเป็นช่องทางทำมาหากินไปเลยนะถ้าญาติโยมไปสนับสนุนแล้วเนี่ยก็จะสร้างลาย
สร้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงญาติโยมก็เสียทรัพย์ใช่ใช่เสียทรัพย์และเสื่อมปัญญาเสื่อมปัญญาก็ไปลุ่มหลงแต่คนพวกนี้ก็กลับร่ำรวยคนที่ไปอวดใช่อวดมากๆคนชื่นชมมากๆยกย่องมากก็ได้ทรัพย์ได้อะไรเข้ามากลายเป็นเรียกว่าบวชมาเพื่อที่จะอาศัยจุดช่องโหว่ตรงนี้ในการรอเลี้ยงชีวิตแสวงหาเอกราชนะนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเพราะนั้นที่ท่านพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยนะญาติโยมอย่าให้การสนับสนุนพระประเภทนี้ประเภทรวงโรคเลี้ยงชีพเนี่ยพระดีๆมีหน้าที่สองอย่างอย่างที่บอกแล้วข้างต้นครับคันธทุระวิปัสสนาทุระใช่ไหมต้องศึกษาพระธรรมวินัยให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็กำจัดกิเลสแต่ที่ท่านทำอยู่เนี่ยที่ไปนั่งในกระทะน้ำร้อนแล้วก็นะให้โยมมาบูชาเครื่องรางของขลังกันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเพื่อแสวงหาเอกราชแล้วตรงนั้นก็เหมือนมันเป็นอีกมุมนึงอ่ะอีกมุมนึงของพุทธศาสนาที่ใช่ที่หลืบเล็กๆอะค่ะใช่ซึ่งไม่ควรจะการสนับสนุนแล้วก็ยกย่องซึ่งเขาใช้ช่องทางของคนที่ทุกข์อ่ะมาทำมาหากินตรงนี้แต่ถ้าเรามีทุกข์แต่เราเข้าช่องที่ถูกเรามีปัญญาเรามีแล้วเราจะมีปัญญาตรงนั้นเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ต้องไปส่งเสริมพระประเภทนี้ใช่ค่ะนะคะงั้นอีกท่านต้องกลับมาถามพระอาจารย์ชาวลิตด้วยว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดเห็นยังไงอุตริมนุสยธรรมวันนี้ถือว่าอาตมาภาพได้มีความได้รับโอกาสในการออกความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้อย่าพูดสังคมไทยเราบอบช้ำกับเรื่องนี้มามากแล้วเรื่องของการเข้าข่ายมินเมต่อการล่วงล้ำพระวินัยหรือว่าไม่เคารพพระธรรมวินัยแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับญาติโยมแล้วก็กลับมาทำร้ายตัวพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่พอเสื่อมเสียไปด้วยเพราะมีคำพูดที่ว่าศาสนาเสื่อมแล้วกับบุคคลจำพวกนี้ใช้คำว่าบุคคลจำพวกนี้เลยเพราะว่าหากท่านประพฤติตามข้อวัดปฏิบัติวินัยของพระธรรมนุเจ้าแล้วเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่มีท่านจะไม่เห็นว่านี่คือทางที่พ้นทุกข์การอวดอุตริมนุษยธรรมเนี่ยพุทธเจ้าเองก็ทรงห้ามเลยห้ามเลยนะทรงห้ามเลยครับห้ามว่าเธออย่าทำนะแต่ทำได้ในกรณีที่ว่าสามารถที่จะลดทิฏฐิมานะของบุคคลนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศาสนา อย่างทั้งที่ในพระภาพเคยแปลธรรมบทในพระบาลีว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงส่งพระโมคคัลลานะเนี่ยให้ไปทรมานอคิทัตอคิทัตเพื่อที่จะเพราะเห็นว่าอคิทัตเนี่ยเป็นเจ้าลัทธิใหญ่เพื่อที่จะเมื่ออคิทัตเปลี่ยนศาสนาแล้วเนี่ยเปลี่ยนความเชื่อแล้วเนี่ยบรรดาบริวารของอคิทัตเนี่ยก็จะเปลี่ยนความเชื่อและทิฏฐิตามแล้วทำให้ศาสนาเราเนี่ยสามารถที่จะเผยแผ่ไปได้ไกลออกไปด้วยนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประโยชน์การแสดงฤทธิ์ทรงอนุญาตเป็นบางครั้งบางคราวไม่แสดงพร่ำเพรื่อถ้าไม่เห็นจำเป็นพระองค์ไม่อนุญาตไม่ส่งเสริมให้แสดงฤทธิ์ถึงแม้จะมีคุณพิเศษก็จริงแสดงเนี่ยค่ะแสดงว่าก็ต้องมีเรื่องตรงนี้ขนาดมีฤทธิ์มีเดชจริงยังไม่ส่งเสริมไม่แสดงและทุกวันนี้พวกไม่มีอะไรเลยพวกกระบอกเปล่าแต่กลับกลวงเปล่าโอ้แสดงฤทธิ์กันหน้าดูนั่งในน้ำร้อนดุดปุดปุดเนี่ยความจริงเรามีวิดีโอนิดหนึ่งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้เอาโชว์ให้ดูนะประกอบด้วยเป็นวิดีโอที่นั่งแล้วก็จะบอกว่าทำไมท่านจึงไม่ร้อนเพราะข้างล่างนั้นเต็มไปด้วยสมุนไพรกรองความร้อนเอาไว้ให้แล้วแล้วยังมีน้ำมันอีกน้ำมันนั้นก็จะช่วยกันความร้อนได้ด้วยนั้นท่านนั่งครึ่งวันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่หลักวิทยาศาสตร์เขาไปจับมาแล้วเป็นการใช้มายากลหลอกลวงเนี่ยการที่พระหรือว่าฤาษีก็มีไปนั่งเดือดปุ๊บๆคมก็ไปห้อมล้อมไปประนมมือไปบูชาทุกอย่างขายได้หมดพอท่านนั่งเสร็จรู้ออกมาเนี่ยน้ำในกระทะใหญ่นั้นตักเป็นขวดจำหน่ายสมุนไพรเป็นยารักษาโรคนะแล้วออกก็ถูกบางคนอีกวันนั้นเนี่ยโอ้บางงานเนี่ยเงินสะพัดเป็นล้านๆตรงนั้นถามว่าใครได้ประโยชน์คนนั้นก็คือคนที่นั่งอยู่ในกระทะนั่นแหละส่วนชาวบ้านก็โดนหลอกอันนี้ถือว่าเรามีความจริงมาแฉด้วยนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้เอาวิดีโอขึ้นให้ดูตามวิดีโอนะคะอาจารย์เขาแฉกลโกงในการหลอกเอาเอกราชจากพวกคนโง่โง่ย้ำนะโยมนะคนโง่จะตกเป็นเหยื่อกันเยอะใช่ค่ะดูผู้คนไปมากเลยข้างล่างเป็นสมุนไพรหนามากแล้วน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านล่างน้ำมันจะลอยอยู่ด้านบนนั้นน้ำและสมุนไพรนั้นจะสกัดความร้อนเอาไว้ให้แล้วนั่นคือหลักนั่งอยู่บนนั้นก็แค่อุ่นๆธรรมดานั่นเองนี่นักวิทยาศาสตร์เขาทดลองให้ดูแล้วทำได้เลย
นะดูตอนต่อไปก็จะเจออ๋อนี่ค่ะนั่นยังไงยังไงเนี่ยเขาจะโชว์เลยนะใช่รายการอะไรนะชื่อรายการบางอ้อรายการบางอ้อทางช่อง9เคยญาติโยมมีเวลาไปตามดูได้แล้วเราจะตาสว่างเดี๋ยวจะหายโง่ด้วยคุณมณียาจะไม่ถูกคนพวกนี้หลอกเอาสตุ้งสตังค่ะอาจารย์สาธุได้ดูแล้วตาสว่างเราเนี่ยตาสว่างแต่บางกลุ่มก็อาจจะยังไม่อาจจะยังไปอยู่เหมือนเดิมถูกเขาหลอกเลยไปนี่รายการพุทธนิติก็ต้องตีแผ่ความจริงให้ญาติโยมได้รับทราบรายการนี้ดีมากนะดีมากนะเป็นการตีแผ่ขอบคุณมากเลยและเป็นการเหมือนกับอะไรนะเอาเรื่องจริงเรื่องจริงกฎหมายเรื่องจริงผ่านจอเลยสาธุแล้วยังมีในเรื่องของบางเรื่องที่เขาบอกว่าอะไรนะคะอาจารย์ที่พระที่เรียกว่าโรธอาจารย์นิโรธกรรมนิโรธกรรมแล้วมีการบอกบุญญาติโยมเนี่ยให้ไปร่วมตัวกันทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธกรรมได้อานิสงส์มากอานิสงส์มากเป็นการอย่างนี้เขาเรียกภาคเหนือฮิตกันมากใช่ไหมเรียกว่าโอ้ใช่ใช่ก็จะได้ยินมาว่าอันตรายเหรอคะไม่ใช่เรื่องวิสัยทัศน์สักนิดหนึ่งวิสัยทัศน์สักนิดหนึ่งตรงนี้ของคำว่านิโรธกรรมใช่ไหมคือนิโรธกรรมคือกรรมคือการกระทำให้สงบระงับการสงบระงับก็คือต้องปีกแล้วต้องปีกออกจากผู้คนต้องวิเวกแล้วจะต้องอย่างเช่นอาจจะฉันมื้อเดียวนอนน้อยปฏิบัติมากเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การที่เข้านิโรธกรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปบอกญาติโยมให้เอิกกระเลิกหรือว่าญาติโยมต้องมาทำบุญนะ อย่างเงี้ยมันไม่ใช่พระที่เข้านิโรธกรรมแล้วออกมาเนี่ยก็คือเดินไปโปรดโยมเลยไม่ต้องให้โยมเข้ามาหาอันนั้นถึงจะถูกต้องใช่แล้วท่านอาจารย์ชวลิตมีอะไรจะเสริมตรงนี้คำว่าเข้านิโรธกรรมเนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกว่าท่านกำลังหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าปกติในบาลีจะมีคำว่านิโรธสมาบัติซึ่งพระจะทำได้ต้องระดับอนาคามีหรือพระอรหันต์เท่านั้นแต่พระบองค์นั้นอาศัยเลี่ยงบาลีอาศัยทำให้คนเข้าใจว่าตัวเองนั้นมีอะไรมีคุณสมบัติระดับพระอริยบุคคลตั้งแต่อนาคามีขึ้นไปจึงเลี่ยงคำว่านิโรธออกเอาคำว่ากรรมเข้ามาต่อแทนเป็นการเลี่ยงบาลีซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่คนที่มีปัญญาคนที่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจริงๆแล้วไม่ควรให้การสมุนพระประเภทนี้ก็เหมือนกับว่าเข้าแล้วดีต่อพระรูปเพราะว่าในเรื่องของนิโรธสมาบัติเนี่ยถ้าพระรูปไหนเข้านิโรธสมาบัติ7วัน9วัน10วันออกมาแล้วบุคคลที่ทำบุญกับพระประเภทนี้จะปรารถนาอะไรก็สำเร็จเขาว่าอย่างนั้นตามที่โบราณได้ทำมาใช่พระก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างว่าเข้านิโรธแต่เปลี่ยนจากสมาบัติเป็นนิโรธกรรมเสียเพื่อคนเข้าใจว่าฉันจะมีคุณสมบัติเหมือนพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติใครมาทำบุญกับฉันจะได้ในสงฆ์มากโยมก็หลงโง่เอาทรัพย์เอาเอกลักษณ์ไปให้ท่านโอ้โหพระพวกนี้ร่ำรวยมีเงินเยอะเหมือนกับเข้ากรรมมันเป็นการเอาย่อๆอ่ะค่ะก็คือปฏิบัติอย่างคือญาติโยมก็ใช่ปฏิบัติอย่างแค่คือแบบไปอยู่โดยส่วนตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์โยมก็อยากจะทำญาติโยมก็เลยเข้าใจเป็นแบบนี้ว่าพระที่เข้านิโรธกรรมเนี่ยเหมือนออกนิโรธสมาบัติไปทำบุญด้วยกันได้มีสงฆ์มากโดยปกติเนี่ยพระเราเนี่ยมันเป็นบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยอยู่แล้วทั้งด้านการด้านปัจจัย4หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หากท่านจะเข้าทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นใช้คำว่าเข้านิโรธกรรมอย่างเงี้ยแล้วท่านบอกบุญเพื่อเหมือนเป็นพุทธพาณิชย์อย่างเงี้ยแล้วพระเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเนี่ยมันขัดแย้งกันโดยเนื้อการปฏิบัติอยู่แล้วครับสมัยพุทธกาลเขาทำกันยังไงสมัยพระมหากัสสปะสมัยพระมหากัสสปะนี่ตัวกับผมเองขอยกเรื่องทิดาเก้าตอบได้เพราะว่าพระมหากัสสปะเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติอยู่7 วันแล้วไม่เคยบอกใครเลยไม่เคยบอกใครไม่เคยบอกใครรู้ไม่เคยประชาสัมพันธ์ไม่เคยประกาศไม่เคยติดเป็นป้ายเมื่อออกมาแล้วทำไงเล็งเห็นด้วยฌานด้วยฌานของท่านเองว่าควรไปโปรดใครควรจะโปรดใครแล้วใครเป็นบุคคลที่มีบุญนี้ที่เราจะได้โปรดเห็นไหมนี่คือวิธีปฏิบัติแบบโบราณเห็นอย่างนี้ใช่เห็นอย่างนี้แล้วท่านต้องเล็งด้วยเหรอคะว่าใครท่านต้องหาคนที่จะโปรดด้วยตัวของท่านเองเพราะว่าไม่ใช่ไปป้ายโฆษณาและคนเข้ามาหาเราบุคคลที่ท่านจะไปโปรดนั่นคือจะมีแค่คนเดียวจะมีบุญที่ได้รับตรงนั้นใช่เคยสะสมบุญมาก่อนนี่คือผลของนิโรธสมาบัติสมัยโบราณเขาทำกันอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วจะเข้าก็ต้องประชาสัมพันธ์ออกสื่อให้คนรับรู้รับทราบอันนี้เป็นการออกมาให้คนมารอทำบุญเป็นการบิดเบือนพุทธพาณิชย์ไปเลยพูดตรงๆ
ง่ายๆไปเลยญาติโยมก็เริ่มใส่อีกลาภซะมากกว่าใช่ญาติโยมก็เริ่มใส่ก็โยมก็ไม่รู้ทําบุญทําบุญพอออกจากนี้โน่นทําบุญแล้วได้อานิสงส์เยอะปรารถนาอะไรก็สําเร็จก็เป็นอีกช่องก็กลายเป็นเหยื่อกลายเป็นเหยื่อให้กับพวกเหยื่อนะหลอกลวงผิดเลี้ยงชีพเพื่อหาเอกลาภแบบนี้พระดีๆเขาไม่ต้องโปรธนามันเป็นเรื่องของกับแต่กิเลสเป็นเรื่องส่วนตัวเป็น private น่ะเข้าใจไหมไม่จำเป็นจะต้องโพธนาให้ใครก็รู้เรื่องกับแต่กิเลสของตัวเองจะเข้านี้เราก็เข้าไปออกมาจะโปรดใครก็ไปโปรดไม่ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วแบบนี้จะผิดไหมคะผิดพระวินัยไม่ต้องพูดถึงแน่นอนเลยนี่ถ้าเข้าถึงขั้นอาบัติปาราชิกไหมคะก็สามารถที่จะสงเคราะห์เข้าได้เหมือนกันสงเคราะห์เลยเหรอคะเพราะว่าเป็นการหลอกลวงเอาเอกลาภก็โกหกอ่ะงั้นคำนี้ต้องให้พระอาจารย์มหาวสันต์เราต้องปฏิรูปกันต้องอธิบายนะคะต้องมีการปฏิรูปก่อนอื่นเจริญพรก่อนอื่นเราจะต้องทราบก่อนต้องทราบความหมายนะเพราะว่าแต่ละคำที่คุณโยมกล่าวมาเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีอาบัติปาราชิกก็แปลว่าการยังผู้ต้องให้พ่ายต่ออะไรบ้างพ่ายต่อกิเลสนะพ่ายต่อกิเลสฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจความหมายตอนตรงนี้ก่อนก็จะขอเจริญพรไว้ก่อนเอาละเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนเนาะเพราะว่าเวลาในช่วงที่2หมดอีกแล้วคุยกันเรียกว่าได้รสชาติดีมากกว่านี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกับรายการพุทธนิติตอนที่3กันต่อไปขอเจริญพร